ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะอันนี้ต้องบอกว่าอุกอาจมากๆเลยนะคะกับพฤติกรรมของวัยรุ่น2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วเนี่ยชักมีดไปดักขู่เพื่อที่จะชิงเสื้อซึ่งเรียกว่าเสื้อดอนผีบินบางคนอาจจะงงเอ๊ะคืออะไรทำไมต้องไปแย่งกันเป็นวงสมัยก่อนที่ดังมากวงดอนผีบินแล้วทีเนี้ยอยากได้เสื้อเขาแล้วคนที่ใส่เสื้อเนี่ยเป็นวัยรุ่นแรงงานชาวลาวเอามีดไปจี้ชิงเสื้อกันแบบนี้เลยหรอไปดูพฤติการกันหน่อยค่ะใส่เสื้อลอยเหรอใส่เสื้อลอยเปล่าดูพอดีเปิดเสื้อดิเปิดเร็วดิไม่ได้ว่าจะเอาแบบมือถือกระเป๋าตังค์ของมีค่าเอาทองอะไรนะเอาเสื้อดอนผีบินคุณผู้ชมอุกอาจไหมล่ะพฤติการนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น5ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ซอยเอกชัย76แยก4ย่านบางบอนนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนวัยรุ่น3คนนี้เขาเดินอยู่ริมถนนปกติเลยแต่คนร้ายผู้ชาย2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาหยุดรถก่อนที่คนซ้อนท้ายตะโกนข่มขู่อะค่ะบอกให้หนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายถอดเสื้อออกเอามาแล้วก็เอามีดดาบมาขู่ด้วยปรีเข้ามาเหมือนจะหาเรื่องนะคะเอาผู้เสียหายก็งงเอาเสื้อใช่ไหมก็ถอดเลยถอดเสื้อส่งให้เขาไปทันทีคนร้ายได้เสื้อเสร็จพอใจแล้วค่ะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะคะทีนี้ถามว่าเสื้อที่คนร้ายได้ไปอะค่ะคนฟังแล้วมันคืออะไรอะทำไมอยากได้ขนาดเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักบางท่านอาจจะเกิดไม่ทันนะเด็กบางคนนะเสื้อดอนผีบินที่ว่าเนี่ยคือวงดนตรีชื่อดังในอดีตวงดอนผีบินค่ะเป็นวงดนตรีแนวแทรชเมทัลของไทยซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อทำผลงานดนตรีของ3พี่น้องตระกูลแก้วทิศตั้งแต่ปี2528นะคะก็คือพูดง่ายเหมือนกับเป็นผลงานเพลงใต้ดินไม่ได้มีสังกัดค่ายแบบถาวรนะคะซึ่งชื่อดอนผีบินเนี่ยมาจากชื่อหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของจังหวัดน่านได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์ดนตรีที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นวงดนตรีที่มาจากชนบทในภาคเหนือนะคะก็มีความงดงามทั้งในเรื่องของภาษาด้วยดนตรีแล้วก็เนื้อหาในเพลงเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาวงดอนผีบินเนี่ยแต่ถ้าชอบยังไงก็ไม่ควรจะไปแบบจี้ชิงเสื้อคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปถามนายจ้างผู้เสียหายชื่อนางทองม้วนอายุ70ปีเธอก็บอกว่าลูกจ้างทั้ง3คนเป็นคนลาวเพิ่งมาทำงานได้6วันค่ะวันเกิดเหตุ3คนนี้ไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อกลางซอยก่อนจะเดินกลับมายังที่พักก็กลายเป็นว่าถูกดักปล้นเสื้อกลางทางนะคะแล้วลูกจ้างเขาบอกว่าคนร้ายชักมีดขู่จะฟันด้วยค่ะตอนนี้พอเกิดเรื่องไปแล้วเนี่ยลูกจ้างชาวลาวทั้ง3คนเขากลัวถึงขนาดเก็บของหนีไปเลยเพราะเกรงว่าจะถูกคนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำค่ะเขาบอกว่าป้าผมมาผมโดนปล้นปล้นเอาอะไรล่ะได้เงินไหมเขาบอกเงินผมซื้อของหมดแล้วว่าจะเบิกป้ากินข้าวนี่แหละทำไมเอ็งใช้ให้หมดล่ะลูกเพราะว่าตอนนี้งานก็ยังส่งไม่ได้นะเรายังไม่ได้ทำงานด้วยคนดูอะไรไปครับได้เสื้อตัวเดียวเสื้อตัวเดียวเสื้อที่มันใส่ในตัวมันนี่แหละแล้วมันก็บอกว่ามึงถอดมาแล้วมันก็ชักอีดาบใส่ถามว่าเขามีปืนไหมผมไม่ได้มองนะเพราะผมกลัวว่ามีปืนไม่มีแต่มีดอะยาวเป็นเม็ดเลยมันว่าอย่างนั้นแล้วมันงาจะฟันมึงไหมถ้าผมถอดไม่ทันมันก็ฟันโอ้นี่ก็ถอดเสื้อช้าขึ้นมาถูกฟันทำยังไงนะคะแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีเจ้าทุกข์เนี่ยเห็นจากภาพนี้คุณผู้ชมเท่ากับว่าสังคมเราอยู่ยากนะใช่คืออยากได้เสื้อคุณก็ไปซื้อสิถูกไหมแต่คุณมาเนี่ยเอาใส่เสื้อดอนไหมเสื้อดอนไหมถอดออกมาสุดท้ายได้ยอมถอดวันหนึ่งก็เจอคุณมีดารัสอย่างเงี้ยใส่เสื้อยี่ห้อนี้ไหมเอาเสื้อออกมาเดี๋ยวนี้นะ อย่างเงี้ยเอาถูกไหมคือบอกว่าสังคมมันอยู่ยากผมเดินอย่างเงี้ยแล้วคนบอกไอ้เสื้อยี่ห้อนี้หรือเปล่าเอาออกมามันไม่ได้ไงคือแล้วขนาดเสื้อยังจะเอาขนาดเสื้อนะไม่ได้ว่าแบบทองหรือของมีค่าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทางตำรวจบอกไม่ได้นิ่งนอนใจต่อให้ไม่มีเจ้าทุกข์ก็คือชาวลาว3คนที่เขากลัวเนี่ยเขาหนีไปแล้วเหมือนกันเขาเก็บของออกไปแล้วเนี่ยแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะพฤติการเนี่ยมันอุกอาจจะตามตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้นะคะเพราะว่าเจอข้อหานะชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธแล้วก็ยานพาหนะในการหลบหนีด้วยแล้วเดี๋ยวจะหาตัวเจ้าทุกข์ชาวลาวเนี้ยมาสอบปากคำเป็นข้อมูลไว้ก่อนทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยล่าสุดวงดอนผีบินเองอ่ะเขาก็โพสต์ในเพจของเขาเหมือนกันนะเขาเปิดจองเสื้ออยู่นะทุกคนราคาหลักร้อยไม่ได้แพงเขาบอกว่าไม่ต้องไปจี้ป้นกันนะมาเอฟ
ที่เพจดอนผีบินของเขาได้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าไปทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะก็ร้อยกว่าบาทป่ะไม่ใช่หลักร้อยใช่ไหมคุณผู้ชม